สวัสดีครับครูแม็กจาก Ink Talk นะครับวันนี้ครูแม็กจะมาคุยในเรื่องของสำเนียงที่คนไทยเรียกว่า the accents โอเคนะครับaccent คืออะไรเรารู้กันอยู่แล้วครับเวลาเราพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับสิ่งที่เราวนเวียนในชีวิตก็คือการเรียนภาษาอังกฤษผ่านจากแกรมมาสู่แกรมมาก็มาสู่ในเรื่องของ convert มีอะไรบ้างครับใช้ในการสื่อสารคือการฟังและการพูดดังนั้นการฟังเนี่ยเราอาจจะมีความเคยชินในการดูหนัง soundtrack ใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งการที่เราอยากจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้เทคนิคอะไรบางอย่างที่มีความเป็นยูนิคของเราก็คือการที่เราพูดภาษาอังกฤษแล้วเรามีสำเนียงที่ชัดครับนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูแมทแนะนำก็คือว่ามีหลายๆคนนะครับเรียนภาษาอังกฤษมานานสามารถมีการพัฒนาจากการที่ฟังได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ขาดนั่นคือการพูดในเรื่องของสำเนียงสำเนียงเกิดมาจากในเรื่องของ intonation นะครับในเรื่องของ pronunciation ที่เราออกเสียงมันเป็นสิ่งที่มันเอามาคอมไบกับ sound link และจนเกิดกลายเป็นสำเนียงขึ้นมาที่เรียกว่า accents นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างศัพท์หลายๆคำที่เราเคยชินกับคำว่าดินสอใช่ไหมครับคนไทยจะพูดคำว่า pencil แต่เวลาเราพูดภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยเราต้องพูดคำว่า pencil อย่างคำว่าเดือนเมษายนเราเรียกว่า april ใช่ไหมครับแต่ว่าคนในอเมริกานั้นเขาออกเป็น april ดังนั้นเวลาอยู่พูดคำว่า car อยู่จะต้องใส่เสียงตัว r หรือแม้กระทั่ง hairYou know, so like, if you want to make yourself to be, you know, a unique person who's very charming when you speak English, you know, so the first thing you have to do is you have to learn to make yourself to be able to communicate so clear. And how to make those sounds very clear, first, you make a good pronunciation like what I explained before, and you make your intonation like, you know, internet, casino.It's like up and down, and also when you convert all the word to combine together, you put all the accents. Like, excuse me, I'm looking for the post office. Can you help me? So when you make that kind of sound, it's gonna help you, you know, to be able to make Falang or all the people in the world can understand you so well. So the accent is the most charming things, and if you can be able to learn it, who make all.ขอแสดงความดีด้วยนะครับอย่างฝรั่งหลายคนนะครับที่เขาพูดแล้วคนไทยพูดทำไมฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นการที่เราพูดภาษาอังกฤษชัดทำให้ฝรั่งเข้าใจได้ง่ายนะครับก็เหมือนกับฝรั่งอ่ะพูดภาษาไทยชัดคนไทยเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งหนึ่งครับที่ครูแมทแนะนำก็คือว่าวันนี้ท็อปิกที่เราพูดถึงคือเรื่องของ accent นะครับ accent คือสำเนียงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการฟังหนังนะครับดูหนังบ่อยๆแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกออก pronunciation ออกเสียงนะครับออก intonation นะครับสิ่งที่เราสร้างเป็นสูงต่ำของพยางค์นะครับแล้วในที่สุดเราก็จะคอมไบพวกนั้นเป็น natural ของตัวเราเองและนี่คือสิ่งหนึ่งครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารเพื่อใช้วันหนึ่งเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับเราต้องคุยกับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมครับแม้กระทั่งใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงานสมัยนี้ TOEIC TOEFL หรือ IELTS มันเป็นสำเนียงต่างชาติกันหมดดังนั้นถ้าเราสามารถพูดและมีเอกลักษณ์ของตัวเราเองที่มีสำเนียงที่ดีนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่คุณแม็กแนะนำอยากให้ทุกคนทำได้โอเคครับ